ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมยุทธภูมินำวงนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายครับโดยเฉพาะวันที่25ธันวาคมไปจนถึง10มกราคม2564นะครับก็จุดแรกก็คือจุดมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับที่สวนดอกไม้งามนะครับศูนย์ราชการฟังมินริมก๊กนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับชุดนี้เป็นชุดแรกนะฮะที่ได้เริ่มเกี่ยวกับเทศกาลงานดอกไม้นะครับก็ใช้ชื่อว่ามหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับเริ่มตั้งแต่25นี้เป็นต้นไปนะครับนอกจากดูดอกไม้แล้วผมอยากแนะนำให้ท่านไปแอบชมวิธีวัฒนธรรมนะครับของชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์นะครับซึ่งมาจัดแสดงในบริเวณบริเวณงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำให้ท่านชมกิจกรรมของชาติพันธุ์ชาติพันธุ์หนึ่งนะฮะซึ่งท่านหลายท่านอาจจะยังบ่เคยรู้จักว่าปีนี้มีชาติพันธุ์เผ่านี้สักตัวกะนะฮะในประเทศไทยนะครับมีครับที่เชียงรายนี่เองนะครับชาติพันธุ์นั่นก็คือเผ่าบีซูบ่ใจลีซูนะฮะบีซูนะฮะซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็สำหรับประวัติและความเป็นมาของชาติพันธุ์บีซูเป็นจะได้นั่นนะครับเดี๋ยวเชิญท่านติดตามผมมาเลยนะครับก็คลิปนี้จะเป็นเรื่องของเผ่าบีซูครับเชิญเลยครับเพื่อนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมงานได้ศึกษาเรียนรู้แต่ละชนเผ่าทั้งภาคกลางวันและกลางคืนคืนนี้อีกเช่นกันที่เป็นการแสดงวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์บีซูที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณควงวัฒนธรรมนะฮะซึ่งจะเป็นควงสำหรับการแสดงวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆนะครับในจังหวัดเชียงรายนี่นะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังผมนะครับก็เป็นของชาติพันธุ์ลิซูนะฮะซึ่งเป็นจำลองการวัฒนธรรมของจัดผ้าป่านะครับและที่นี่นะฮะบริเวณโดยรอบนะครับก็มีการจัดแสดงเรือนของชาติพันธุ์ต่างๆก็ประมาณ17ชาติพันธุ์นะครับบริเวณโดยรอบนะฮะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูวิถีของแต่ละเผ่าแต่ละชาติพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะผมไปยืนอยู่ตรงบริเวณเวทีแล้วก็ควงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆนะครับวันนี้มีน้องลิซูนะฮะจัดแสดงวิถีการจัดผ้าป่าของชนเผ่าชาติพันธุ์ลิซูครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยผมมาเลยครับชนเผ่าพื้นเมืองบีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีการเปิดเผยตัวตนเพื่อเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2548ที่ชนเผ่าพื้นเมืองบีซูได้เข้าร่วมเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่จัดงานเดินรณรงค์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สังคมรับรู้ว่ามีชาติพันธุ์บีซูเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยเกี่ยวกับบีซูก็ถ้าเล่าไปก็คือก็ใช้เวลาอยู่แต่ผมจะเล่าคร่าวๆบีซูนี่พื้นเพหรือว่าประวัติศาสตร์ก็มาจากจีนยูนานอาซิปองปานาแล้วก็ได้ได้ยกย้ายจากจีนมานี่ผมก็มาฮู้ว่าวันที่อย่างเดินอย่างจีนอย่างผมก็บ่ฮู้แต่ฮู้ว่ามาจากจีนเพราะว่าทางนักภาษาศาสตร์เป็นไปค้นคว้าป้าอยู่ที่จีนก็มีมาจากจีนได้มาอยู่ในประเทศไทยนี่ก็คงจะคร่าวๆถามผู้เฒ่าผู้แก่อายุต่ออายุก็ประมาณ300กว่าปีแล้วบีซูเนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยนี่3หมู่บ้านจะมี2การแสดงก็จะมีผาแดงรอบโค้งอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนรอบโค้งอยู่ไหนผาแดงอำเภอพานแล้วก็ดอยปุยบ่อดอนชัยแล้วก็บ้านดอยชุมบูอำเภอเมลาวตำบลเปงแปงครับเขามีประชากรอยู่ก็ประมาณสักพันกว่าคนครับ3หมู่บ้านบีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมด้านภาษาอูมีนักภาษาศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มภาษาโลโลใต้สาขาย่อยของตระกูลภาษาทิเบโตเบอร์มันซึ่งได้ค้นพบกลุ่มชนบีซูอู้ภาษาของตนเองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509
นเผ่าพื้นเมืองบีซูจึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักวิชาการด้านภาษามายาวนานซึ่งต่อมากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนภาษาบีซูเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2557ถิ่นกำเนิดชนเผ่าพื้นเมืองบีซูตีอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้คาดว่าเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้บรรพบุรุษของพวกเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่สมัยใดนั่นบ่ปรากฏชัดเจนนักวิจัยด้านภาษาศาสตร์ได้สืบค้นเทียบเคียงภาษาบีซูกับภาษาชนเผ่าอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแล้วพบว่าภาษาบีซูมีความใกล้เคียงกับภาษาของชนเผ่าในแถบประเทศจีนตอนใต้และจากหลักฐานพงศาวดารจีนปีพ.ศ. 2344พอจะบอกได้ว่าชาวบีซูกับชาวละหูในแถบนั้นได้ร่วมมือกันต่อต้านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็จักรพรรดิเจียซิงหนึ่งที่มีความโหดร้ายมากแต่ก็พ่ายแพ้จึงหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและก็ตั้งลกหลักปักฐานอยู่ในจังหวัดเจียงไฮ้
นอกจากเผ่าบีซูแล้วนะฮะยังมีอีกหลายชาติพันธุ์นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณห่วงวัฒนธรรมหรือว่าศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเชียงรายนะครับในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับได้จัดสาธิตบ้านจำลองของชาติพันธุ์ต่างๆทั้ง7ชาติพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีสาธิตวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็ที่นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับหลังจากท่านเดินชมดอกไม้ที่สวยงามแล้วนะครับจ่ายสินค้าโอท็อปช้อปปิ้งแล้วนะฮะมาชมวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องบีซูที่นี่ซึ่งได้จัดหมุนเวียนกันทุกวันนะครับในการแสดงในภาคกลางคืนภาคตอนเย็น6โมงเป็นต้นไปแต่ในช่วงกลางวันก็จะมีการสาธิตอาหารวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องแต่ละชาติพันธุ์แล้วก็มีบ้านจำลองของแต่ละชาติพันธุ์ด้วยครับอย่าลืมครับมากันได้นะครับ